นี่คืองานกาดึกในร้านไอติมชื่อดังกลางเมืองพวกเราถูกจ้างมาทำงานที่นี่3คืนแต่กฎก็คือต้องขายไอติมแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรแปลกๆก็ห้ามทักเด็ดขาดงานนี้จะอันตรายแค่ไหนและพวกเราจะแอบกินไอติมได้ไหมไปดูกันกินไอติมมาฉันอยากกินไอติมมาฉันกำลังซ้อมการกินไอติมแล้วก็เรียนไอติมอยู่แต่ว่ารอบนี้ที่เรามาเราไม่ได้มากินไอติมไม่ใช่เราเป็นของเฮ้ยแต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นคนขายไอติมอะจริงๆแล้วตอนกลางคืนอะเราก็สามารถแอบกินมันได้ใช่ไหมล่ะใช่ว่าแต่พี่กินเอาปืนนี่มาเจาะฉันทำไมนายพาเรามาทำงานกะดึกแล้วนะนี่ไม่ใช่งานกะดึกธรรมดาฉันพานายมากินไอติมยามดึกต่างหากแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาซื้อไอติมอยู่แล้วร้านนี้เนี่ยเขามาซื้อแค่เฉพาะตอนเช้าเพราะมันมีโปรโมชั่นนะจุ๊บแจงเนาะใช่และอย่างนึงถ้าเราทำงานกะดึกในร้านไอศครีมอะเราสามารถแอบปล่อยมากินได้ด้วยฉันทำฉันก็ทำเหมือนกันเผื่อพี่ไม้ล่ะทำไหมฉันลงไปในตู้เลยฉันลงกินในตู้เลยไปไหว้เวียนในตู้เลยโอ้โหนอกจากลูกค้าจะได้รับความเค็มของเกลือที่ได้จากไอติมซอสแล้วก็จะได้รับความเค็มจากขี้ใครพี่ไม้ด้วยนะครับงาดำงาดำรับโปรตีนอย่างเต็มๆนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งรถไปที่ร้านกันเลยดีกว่านี่หูรถไอติมที่บอกเลยนะว่าเป็นรถที่ดูน่ากลัวน่ากลัวเขาไม่ลงทุนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะดูคนขับดิคนขับหน้าตาคนขับใส่หน้ากากและแถมหน้าเขายังเปิดเยนสตรอเบอรี่อีกอ่ะโอ้สงสัยเยนสตรอเบอรี่ที่นี่น่าจะขายดีอ่ะเออนั่นดิขายดีจนแบบว่าเลอะหน้าไปหมดเลยอ่ะผมว่าเขาคุมผ่าไอติมนะไอติมผ่าหน้ากากอุ้ยคืนที่หนึ่งเสียงกรีดร้องยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกะดึกในร้านไอติมคืนแรกของพวกนายนะสวัสดีครับหัวหน้าเอาล่ะก่อนอื่นฉันอยากให้นายอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่นี่สักหน่อยว่าต้องทำอะไรบ้างพวกนายจะได้เข้าใจได้อย่างท่องแท้นะโอเคถ้าอย่างนั้นมาเริ่มงานของนายกันเลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนชื่อร้านมันแปลกๆนะชื่อร้านว่าอะไรเหรอไอศครีมน้ำแข็งและเสียงกรีดร้องเหรอเออก็แค่เป็นเขาเล่นคำไงพี่กรีดเอ้ยเสียงใครมาสวัสดีค่ะลูกค้ามาโอ้ยมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยทำไมร้านไอติมมันโล่งจังเลยอะฮะลูกค้าขอออเดอร์หน่อยค่ะนี่ต้อนรับนะคะคุณลูกค้าไอติมรสอะไรดีคะฉันอยากได้ไอติมรสสตรอเบอร์รี่แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตด้วยค่ะแต่ว่าเอาช็อกโกแลตล้วนก็ได้นะคะที่นี่ช็อกโกแลตแบบเป็นดาร์กหรือเปล่าคะใช่ค่ะที่นี่ดาร์กช็อกโกแลตครับผมเอาดาร์กดาร์กครับมาจากดาร์กใครฮะดาร์กพี่ไม้โอเคอันดับแรกเราเอาโคนมาแล้วจากนั้นก็ตักไอติมช็อกโกแลตใส่ลงไปอู้น่ากินเยี่ยมแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยพี่กิจสล้อว่าไงว่าไงนายอยากกินรสอะไรระหว่างที่พี่กิจเสิร์ฟลูกค้าช็อกโกแลตเอาวานิลาใช่วานิลาได้เออขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยจริงเลยนะตายกิ๊บนะครับอุ้ยทำอะไรฉันยังไม่ได้ตักไอติมเลยนะฉันเปล่าขอสล็อตเมื่อกี้ไอศครีมแมนผู้นายเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นหรือว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านมั้งเขาอาจจะมาแอบดูว่าพวกเราแอบกินไอติมหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้ฉันยังไม่ได้ตักเลยนะฉันหยิบแค่โคนเองอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกพวกเรายังไม่ได้ทำความผิดอะไรทั้งสิ้นตู้ดูสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับร้านนี้มีอะไรบ้างขอดูหน่อยสตรอเบอรี่ก็น่ากินช็อกโกแลตก็น่ากินวานิลาก็ดูดีแล้วพี่ไม้นายไปต่อคิวเพื่อนายเป็นคนขายปะโถ เอาอะไรดีครับฉันอยากได้ไอติมวานิลาค่ะใส่โคนมันเลยได้เลยครับสล็อตว่าไงนายผัดกันเรียกกันฉันคนละทีเรียกขอดูโอเคพี่ไม้นายเลียเปล่านายไม่เลียด้วยในโอมอ่ะอมแล้วน่าเกียดอ่ะสำหรับคุณลูกค้าไอศครีมสูตรพิเศษวานิลาแบบว่าเน้นไม่เลียดจังเลยนะคะตู้แช่ไม่ดีหรือเปล่านี่มันไอติมร่วมสาบานผู้นายนี่ไปทำงานจริงๆไม่ได้เลยแล้วน่าเกียดมากนั่นแหละดีเฮ้ยลูกค้าก็เดิมกลับมาแล้วสงสัยจะติดใจไอติมรสเดิมเขามาคอมเพลนหรือติดใจ
คือว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันซื้อไอติมรสวานิลาไปฉันรู้สึกว่ามันรสชาติแปลกๆแล้วอยากจะมาคอมเพลนนะคะพี่กิตรับเรื่องหน่อยสิว่าไงครับผมมีเอาอะไรเพิ่มไหมฮะเอ้ยฉันเอาเป็นช็อกโกแลตแทนแล้วกันวานิลามันดูแปลกๆเปียกๆเน่าๆไงก็ไม่รู้อ่ะเปลี่ยนได้ไหมเดียเปลี่ยนได้ไหมโอเคค่ะได้ครับอันนี้เราให้ฟรีลดราคาครึ่งราคาเลยนะครับผมกิน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 อย่าชั่วพี่ไหนเอาอีกแล้วเหรอนายยังจะเอาอีกเหรอเปียกจะไม่ให้นายกินแล้วจริงๆจะเสิร์ฟแล้วแต่ลูกค้าโวยวายขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าของว่าเอาเลยเอาเลยให้เขากินเลยเชิญค่ะคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการนะคะรอบนี้โอเคหน่อยถึงแม้ว่าจะเปียกนิดๆเนี่ยนะเฮ้ยไอติมเมื่อกี้มันมีเศษพริกติดอยู่ด้วย จากฟันนายอะดิมันมีพริกกะเพราติดไปเอาล่ะบริการลูกค้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ความเรียบร้อยบนโต๊ะด้วยล่ะตอนเช้าฉันลืมเก็บน่ะเอ้าเราขายไอติมทำไมต้องมาล้างจานงงอ๋อถ้วยถ้วยไอติมไงคนมีถ้วยไอติมมีคนกินร้านด้วยอย่างเน่าอ่ะทำไมกลิ่นมันเขียวเงี้ยมันมีหน้ากากอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยนายอย่าไปเล่นมันนะพวกนายข้างนอกตรงนี้ก็มีจานเหมือนกันนะโอเคยังอ่ะเลี้ยงจานล้างจานเสร็จเรียบร้อยแต่ฉันไม่ได้เก็บข้างนอกไปอ่ะไปไม่ไปอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนห้องนั้นน่ะอย่างเงี้ยพี่กิตเมื่อกี้นายเข้าไปในห้องนั้นแล้วทำอะไรตกหรือเปล่าไม่ระวังห้องนี้แต่ห้องนู้นมันดังห้องเก็บของเสียงมันดังมาจากห้องฟรีเซอร์เฮ้ยแกคือร้ายต่อไปนี่คือไอศกรีมของแท้เลยให้ตายเถอะฉันว่าพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะฉันอยู่ไม่ไหวแล้วร้านนี้มันเอาหัวมนุษย์มาทำหรอมันหัวว้ายเฮ้ยคืนที่สอง your scream วันแรกในไอศกรีมวันนี้ your scream เลยแบบนี้ก็ได้เหรอกันเหรอเอาล่ะเขาบอกว่ามีกล้องบางตัวมาส่งที่ร้านวันนี้เราต้องเอากล้องไปติดตั้งก่อนจะได้เผื่อว่ามีใครมาทำอะไรแปลกพวกเราจะได้เห็นได้ในกล้องวงจรปิดนะก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าแกร็บมารับของหลังร้านเราจะได้เห็นด้วยอ่ะไปติดกล้องกันเพราะมันเริ่มมีเรื่องแปลกๆแล้วเราติดกล้องก่อนใช่ฉันจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีแกร็บมาส่งของด้วยนะฉันว่าถ้าพวกเราเนี่ยติดแล้วก็จะได้ดูเผื่อว่ามีใครมาพิเรนแต่งตัวเป็นผีเผลออะไรมาหลอกเรากินไอติมฟรีพวกเรายอมไม่ได้นะจ๊ะเรากินได้เท่านั้นติดกล้องด้านหลังหรือยังเนี่ยพวกนายเราเอาไปหยิบก่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยหยิบมาแล้วเนี่ยเห็นไหมกล้องจุ๊บแจงเดินไปหยิบโดยที่ไม่อะไรเลยนะเนี่ยฉันก็ว่าอยู่เสร็จแล้วพี่ไหมโอเคตอนนี้ฉันได้กล้องมาแล้วหรืออีกตัวนึงของฉันเองติดกล้องโอเคนี่ชัดเจนมาติดประตูหลังไหมเพื่อนมาติดประตูหลังแม่ติดไว้หน้าประตูตรงนี้เลยแล้วกันนะได้เลยเรียบร้อยเสร็จยังเสร็จแล้วไม่มีหัวแต่ว่าอาจจะมีคนมาแกล้งเราก็ได้นะในห้องนั้นน่ะไม่มีหัวฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะหัวหายไปเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหัวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมีคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหิวกะดึกจริงๆเลยนั่นเนี่ยว่าแต่พนักงานใหม่เหรอใช่ค่ะพนักงานใหม่ค่ะเหมือนลูกค้าเขาจะไปกินเบอร์เกอร์คิงมานะดูบนหัวเขาดิฉันว่าเขาเป็นพนักงานเบอร์เกอร์คิงอ่ะงั้นฉันขอเป็นไอศกรีมวานิลาแล้วกันนะโอเคได้เลยนะได้ครับคุณลูกค้าจัดไปฮะเอาวานิลาแบบไหนครับเอาวานิลาแบบไม่เปียกอ่ะไม่เปียกไม่ชุ่มไม่ใส่ท็อปปิ้งอ๋อนึกว่าร่วมสาบานนะครับนี่ครับผมจัดไปฮะจัดไปวานิลาโอ้น่ากินจังเลยนะโอ้ยติมที่นี่กินเท่าไรก็ไม่เคยพอจริงจริงเราไม่จำเป็นต้องนั่นแหละฉันลงไปจุ่มมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์น่าจะอยู่ที่ห้องหัวหน้านะทุกคนมาแล้วมาแล้วจังงั้นเดี๋ยวจะพังรับเลยโอ้โหว่าแต่ฉันเพิ่งเห็นว่าตู้เย็นของหัวหน้าเครอะมากฉันรับโทรศัพท์เลยนะโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนั่นใครเหรอครับฮัลโหลฉันกำลังจะไปหานายนะฮะคุยใครอะลูกค้าป่ะเฮ้ยใช่ลูกค้าหรือเปล่าฉันคิดว่าน่าจะใช่ลูกค้านะเหมือนแบบว่าแกร็บโทรมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็น่าจะเป็นเด็กมาแกล้งอ่ะแต่เราไม่ได้สนใจหรอกมันชอบมีพวกแบบว่าโทรมาแกล้งอะไรแบบนี้ตลอดอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเราเช็คกล้องไหมแต่ว่าฉันว่าเช็คกล้องดีกว่าเดี๋ยวลองดูไหมอ่ะนะว่าแต่เราจะเช็คกล้องได้ยังไงอ่ะคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนเหรอคอมตรงนี้นี่โอ้โหคอมเก่าเชียไหนดูดิเล่นเล่นมาริโอไม่ได้ฉันว่านะกล้องต้องจับภาพอะไรได้แน่ๆอ่ะโอเคเอ้าโอ้ยมันซ่ามากเลยดูเหมือนว่าหลังร้านจะไม่มีอะไรผิดปกตินะ
อะไรมันค้างอ่ะไปแล้วใครเปลี่ยนกล้องอ่ะผมไม่ได้กดฉันว่าไอ้ฆาตกรนายติมนั่นมาคอยจับตามองดูพวกเราอาจจะอยากได้เราเป็นเหยื่อเหมือนหัวในตู้แช่เย็นนั่นก็ได้เอ้าเฮ้ยเห็นเหมือนกันปะไอ้นั่นมันมาหน้าร้านได้ไงอ่ะนั่นดิไม่รู้อ่ะเราอยู่ดีๆมันหายตัวไปเลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยมันมายืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฉันว่าพวกเราควรไปดูข้างหน้าร้านนะเผื่อว่าตอนนี้มันยังอยู่อ่ะลูกค้ามาพอดีนะลูกค้ามาพอดีไปดูนี่ไปดูนี่ลูกค้าก่อนโอ้ยฉันรอตั้งนานแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวฉันคอมเพลนนะสวัสดีครับคุณลูกค้าเมื่อกี้คุณเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับจัดให้เต็มคราบฉันไม่เห็นอะไรนะว่าแต่ที่นี่มีสตรอเบอรี่ไหมเอาไปทีมสตรอเบอรี่มาเลยมีแต่สตรอผัดกุ้งได้ไหมครับสตรอผัดกุ้งฉันรออยู่10กว่านาทีแล้วสตรอผัดกุ้งไม่เอาปะโทษร้านก็ติ่มแล้วมาเดี๋ยวไปสตอเนี่ยฮะจัดพิเศษให้ลูกค้าหน่อยราดแยมโอเคครับราดแยมราดไซรัปส่งออเดอร์เลยนี่ครับคุณลูกค้าสตรอเบอรี่ครับลูกค้าต้องภูมิใจขอบใจมากนะอุ้ยฉันจะบอกว่าถ้าพวกนายอ่ะไปทำงานที่ร้านไหนช่วยบอกฉันนะฉันจะไม่กินฉันด้วยฉันก็ไม่กินเหมือนกันน่ะนักเกียรตินายตัวดีเลยสลอเฮ้ยดูลูกค้าคนนึงดิยิ้มเอ้ยหนวดมาเลยโอ้ลุงหนวดหมวกเขาไปซื้อจากร้านไหนเนี่ยหัวสูงมากเขาเป็นคนหัวสูงคนก็ไม่มีจริงๆลูกค้าเดินรัดก็ได้นะฉันชอบกินช็อกโกแลตนะสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับผมเอารสอะไรอ่ะฉันอยากได้รสวานิลาแต่ว่าช็อกโกแลตก็น่ากินแต่เอาวานิลามาก่อนแล้วกันเอาสรุปเอาอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะมาซื้อวานิลาแล้วนะเอาสรุปเอารสอะไรครับเอาลูกค้าเขาบอกว่าเอาวานิลาแต่ว่าอาจจะแถมช็อกโกแลตให้เขาใต้ๆนิดนึงก็ได้ทูโทนเหรอทูโทนได้ฉันทูโทนให้แล้วกันโอเคโอเคใส่เอานิดหน่อยใส่ละโอเคลูกค้ามาแล้วครับครั้งนี้เราแถมเป็นช็อกโกแลตให้ด้านล่างด้วยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยขอบใจมากนะว่าจะมาใช้บริการใหม่เฮ้ยวิโทรศัพท์มาอีกแล้วฉันไม่กล้ารับอ่ะสล็อตในรับหน่อยดิฉันว่าครั้งนี้ถ้าเป็นไอเด็กนั่นโทรมาอีกนะฉันจะด่าให้เลยนายจัดเลยนะใช่เอาด่ามันด่ามันเฮ้ยฉันเตรียมปากด่าก่อนฮัลโหลนั่นใครฮัลโหลฉันทิ้งของขวัญไว้ให้นายและอีกฝากหนึ่งของถนนน่ะฮะอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะนายเอาอะไรมาให้พวกเราเนี่ยไอ้บ้าไอ้โรคจิตหรือว่ามันเป็นของขวัญตอนปีใหม่นี่มันก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะแต่หัวหน้าไม่เคยบอกเราเลยนะว่าอยากจะให้ของขวัญเราอ่ะดูไหมแต่ฉันอยากดูอ่ะฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะฉันว่ามันเป็นกับดักชัดๆเลยอ่ะแบบนี้อ่ะเหมือนใครนอนอยู่นั้นนะเพื่อนฮะไปเฮ้ยใครมันอ่ะไอ้ลูกค้าที่มากินวันนี้ล่ะคุณลูกค้าลูกค้าลุงหนวดโอ้ my god ลุงหนวดตัวหายเลยให้ตายเธอนี่มันอะไรเนี่ยฉันว่าเราควรออกไปจากที่นี่แต่ว่าเราต้องล้างจานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปโอ้โหมันจะหัวหน้าด่าดินี่โหนี่เราคิดถึงเรื่องของการทำงานขนาดนั้นเลยเหรอล้างจาน5จานทุกคนให้เสร็จก็เรามีความรับผิดชอบมากพอไงสล็อตจริงๆเจอแบบนี้เราควรไปแล้วนะแต่เรายังต้องไปล้างจานใช่เราเป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบเร็วๆๆ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 
โอ้โหแล้วคือจานเหม็นมากฉันเขียวอ่ะเพื่อนอึ่งเลยแมลงวันตอมหมดเลยฉันว่าเราเอาเสื้อเช็ดก่อนแล้วกันนะนี่มันจานเขียวคว่ำเช้าโอเคเรียบร้อยคืนที่3ทุกคนต้องกรีดร้องเพื่อไอศกรีมเฮ้ยดูเหมือนว่าหัวหน้าไม่ให้เราลาออกอ่ะเขาบอกให้เราทำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายไม่งั้นเขาจะปรับเราเดี๋ยวอะไรเหรอนี่ขายเมื่อวานมาซื้อของฮะเขาฟื้นได้ไงอ่ะเอ้ยสวัสดีนั่นนายเป็นผีเหรออะไรอ่ะฉันไม่ได้ผีอ๋อนายคงเจอพี่น้องฝาแฝดของฉันที่ชอบกินไอศกรีมรสวานิลาสินะว่าแต่เขาไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วนายเห็นเขาบ้างไหมฉันอยากได้ไอติมรสสตรอเบอรี่พอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบรสวานิลาเท่าไหร่เขาเป็นฝาแฝดกันสล็อตนายอย่าไปบอกเขานะว่าฝาแฝดเขาตายแล้วค่ะจุ๊บแจ๊บบอกว่าไม่ให้บอกว่าฝาแฝดคุณตายแล้วเอ้าแล้วทำไมนายพูดอย่างนั้นล่ะอะไรนะเขาตายอ๋อเปล่าครับสตรอเบอรี่อ่ะพอเราเด็ดมันจากต้นมันก็ตายอ่ะครับใช่ก็มันเป็นสตรอเบอรี่แท้ครับรีบๆไปเลยครับโอ้ยอะไรเนี่ยพวกนี้นี่มันบ้าบ้องจริงๆเลยเอาล่ะพวกเราไปเช็คที่ตู้ฟรีซกันดีกว่านะว่าวันนี้ของมาครบไหมอ่ะ
ว้าวดูเหมือนว่าไอศกรีมมันจะหมดแล้วนะเนี่ยทุกคนโอ้หมดไวเนาะอ๋อเราขายดีมากเลยนี่นะโกดังโควิดโกดังเอาของเติมเออสต็อกมันเริ่มหมดแล้วอ่ะงั้นตอนนี้จุ๊บแจงโทรไปหาที่โกดังจำเบอร์ได้หรือเปล่าหัวหน้าบอกว่าน่าจะเป็นเบอร์00อะไรสักอย่างนึงอ่ะจำเบอร์ได้สวัสดีครับใช่ชัวร์คือว่าเราต้องการคลังสินค้ามันของหมดนะครับนั่นใช่ที่คลังสินค้าหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรให้เราช่วยคะคือว่าพวกเราเข้าไปในห้องฟรีซแล้วก็ไอศกรีมช็อกโกแลตวานิลากับสตรอเบอรี่มันหมดนะครับเราต้องการสั่งเพิ่มอีกสักประมาณ3ห่อครับผมอืมเอาเป็นถังเลยก็ได้ครับ3ห่อพอเหรอได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้คนขับรถนะคะไปส่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้ว้าวทันใจไวเวอร์นี่ก็ส่งแกร็บเลยนะเนี่ยสุดยอดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรอหน้าร้านดีไหมทุกคนเราจะได้รู้ว่าเขาจะมาหรือยังเดี๋ยวสล็อตว่าไงนายเข้ามานี่ก่อนนายรู้ป่าวว่าไอศกรีมเราทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรเหรอนี่ไงวัวตัวนี้แหละตัวเดียวเลยแต่มันเป็นวัวที่โดนเอเรียนจับไปแล้วนะแสดงว่าใช่มันถึงเป็นไอติมรสพิเศษงั้นเราเป็นไอติมวัวเทียมใช่นมมีรสทันทีไม่ต้องผสมโอ้โหอะไรเนี่ยเบอร์เกอร์ทีมมาสวัสดีครับฉันอยากได้ไอเต็มรสสตรอเบอรี่เนี่ยได้ข่าวว่าไอ้หนวดคนเมื่อกี้กินสตรอเบอรี่แล้วอร่อยอ่ะนะฉันก็เลยอยากกินด้วยอ่ะได้ฮะหันมาเลยว่าพี่กิจจะสตรอเบอรี่บัมบัมใหญ่ๆขอกริ้ง3กริ้งอ่ะกริ้ง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 ได้นะครับผมครบรสเลยฮะแถมฟรีว้าวสุดยอดเลยสีสันดูสวยงามดีจริงๆเลยนะขอบใจมากเอาไปเลย50บาทแต่ร้านเราขาย99นะครับจ่ายเงินไปครบอีกอุ้ยปะท้อคนพวกนี้นี่มันอะไรเนี่ยหลอกกินฟรีชัดๆเลยเฮ้ยมีคนใหม่มาดำๆมาสวัสดีค่ะโอ้โหโหยจบปะเนี่ยอู้มาคอสเพลย์มาเหรอเขาพูดว่าอะไรหรอเขาเป็นอะไรอ่ะพี่ไม้พูดกับเขาหน่อยสิฉันพูดภาษากอริลลาไม่เป็นอ่ะเออน่าทำไมน่าคุยเรื่องนะฉันพูดได้พี่ไม้ถอยฉันเองไม่พูดหรอพูดเลยโอเคมันเพื่อนทำไมไม่ให้สล็อตทำอ่ะผมอยากเข้าใจแล้วเขาอยากได้ไอติมช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตผมอยากดูสล็อตทำว่ะอย่าเลยสล็อตไปคุยกับเขาก่อนละกันเดี๋ยวฉันไปช่วยพี่กิตตักไอติมครับผมพอเธอฉันนี่อยากคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวพยายามนะเชิญเอาไปเลยครับไปเลยคุยก็ยากเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ไปอีกแล้วแม่เฮาหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วฉันว่าการคุยกับกอริลล่าเมื่อกี้มันน่ากลัวมากพี่เก่งรับโทรศัพท์เลยครับเอกครับผมรับเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมุชิมุชิสวัสดีครับนั่นใครเหรอครับคือว่าผมจอดรถข้างถนนแล้วมารับไอติมที่สั่งไว้ได้เลยครับเอ้าอ๋อโหตอนแรกก็คิดว่าจะมาส่งเร็วนี่มันปาไปชั่วโมงนึงแล้วนะครับคุณ Delivery Man ก็นึกว่าส่งหลังร้านไงโหแล้วทำไมไม่มาส่งใกล้ๆร้านหน่อยอ่ะนั่นน่ะสิเราไปเอาอีกแล้วเนี่ยเราสั่ง4อันพอดีพวกเรา4คนคนละถังนะเออเราผัดกันกินอุ้ยไก่จอดไก่จอดโอ้เพื่อนฉันคิดว่าฉันไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เลยอ่ะยังไงนายก็ต้องไปไม่งั้นเราไม่มีของขายแล้วแต่ว่ารถตู้นั้นนายจำไม่ได้หรอกมันคล้ายๆกับที่ในกล้องวงจรปิดยังไงไม่รู้ไม่มันเป็นลายรถหรือเปล่าคิดมากน่ะนั่นรถโอ้โหเหมือนเขาอดอะไรมาหรือเปล่าพ่นสตรอเบอรี่มาอ่ะมันเลอะเทอะหมดนะเขาบอกให้เรามาเอาตรงนี้สินะฮัลโหลวายอุ้ยอุ้ยพวกแกได้กลับแล้วโอ้ยมีไม้ระวังฉันจะโดนชนในตีมฟอดพวกแกพี่ไม้ระวังมันตีนายตายแน่เข้าไปอุ้ยล็อกประตูด้วยล็อกประตูอะไรล็อกสวยแล้วไงตอนนี้ให้เราหาที่ซ่อนระหว่างจะซ่อนในช่องฟรีซหรือว่าจะซ่อนในถังขยะเป็นถังขยะเหรอเป็นตายไรดียังไงฉันขอซ่อนในช่องฟรีซดีกว่าช่องฟรีซแล้วกันไหนกันหรอหนาวจะหนาวไหมเพื่อนเปิดประตูดิเปิดประตูจะซ่อนแล้วซ่อนแล้วแล้วยังไงต่อ Frozen Endingตอนจบแบบอยู่ในห้องน้ำแข็งเขาบอกว่าไอศกรีมแมนขังคุณไว้ในนั้นแล้วก็แช่เย็นคุณและทำคุณเป็นไอเต็มไม่ตายเหรอเนี่ยไม่นายจะทำกับพวกเราอย่างนี้ได้ยังไงแกเป็นไอเต็มรถต่อไปของฉันแล้วเรา
ี๋ยวเราเข้าไปซ่อนในถังขยะนะคะเราก็จะได้รับฉากจบว่าถึงจะเหม็นหน่อยแต่พวกเราก็ปลอดภัยดีเจ้าโจรนั่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการเราได้เพราะหาเราไม่เจอโอ้โหรู้งี้น่าจะไปซ่อนในถังขยะดีกว่านะเนี่ยโอ้ดูที่ก็ไปในติมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการทำงานกะดึกในร้านไอติมครั้งนี้นะคะสนุกมากๆเลยและแถมนะยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกเพียบนะคะงานกะดึกครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ฉันว่าไอติมรสชาตินี่ต้องอร่อยที่สุดแน่เลยรสชาติอะไรเหรอรสชาติจุ๊บแจงไงเพราะฉันไม่ได้ติมไปแล้วเมื่อกี้ปล่อยเด้อสู้เฮ้ยสวยแล้วไอ้ดำมันมาไอ้ดำมันผ่านตู้ฉันไม่ผ่านตู้ฉันเหมือนกันพวกแกอยู่ข้างล่าง